กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงหนึ่งในดาวอันกว้างใหญ่ดวงนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และผู้คนมากมายรวมไปถึงเจ้าชายตัวน้อยองค์หนึ่งเจ้าชายองค์นี้มักไปไหนมาไหนกับพ่อของเขาอยู่เสมอแม่คะอันนี้ต้นอะไรหรอคะนี่คือต้นกล้าไงล่ะลูกแม้ต้นนี้อาจจะยังดูเป็นเพียงต้นไม้ต้นเล็กๆแต่ใครกันจะรู้ได้ว่าเมื่อต้นกล้าเติบโตขึ้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดไม่มีใครหรอกที่จะสามารถบอกได้และเมื่อวันเวลาเปลี่ยนผ่านไปต้นกล้าก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเจ้าชายเองก็เช่นกันเจ้าชายได้เติบโตขึ้นและได้ลองทำสิ่งต่างๆมากมายรวมไปถึงการเป็นนักบินเจ้าชายได้ขับเครื่องบินสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ขับไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆเจ้าชายก็ได้เดินทางต่อไปจนได้พบกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยสีทองอารามความงดงามของดาวเคราะห์ดวงนี้ทำให้เจ้าชายรู้สึกถึงความเงียบสงบและความศักดิ์สิทธิ์เจ้าชายจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจดาวดวงนี้เมื่อเจ้าชายได้ย่างก้าวลงไปสำรวจดาวเคราะห์สีทองดวงนี้ก็ได้พบเข้ากับสิ่งที่สามารถขัดเกลาจิตใจของตนเองรวมถึงประชาชนได้นั่นก็คือศาสนาซึ่งถือเป็นแหล่งรวมความรู้และสติปัญญาอันล้ำค่าเจ้าชายจึงเข้ารับการอุปสมบทและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของพุทธมามกะที่ดีการปฏิบัติธรรมของเจ้าชายไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจของเขาสงบสุขแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนอีกหลายคนให้ยึดถือพระองค์เป็นต้นแบบความเมตตาและความเสียสละที่เจ้าชายแสดงให้เห็นนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของผู้คนส่งผลให้การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทำให้ชีวิตของประสบนิกรมีความหมายมากขึ้นนับเป็นการสร้างสังคมที่มีความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่เจ้าชายได้สำรวจดาวเคราะห์สีทองแล้วเจ้าชายก็ได้เดินทางกลับไปยังดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงเดิมที่เขาได้จากมาแต่ทุกครั้งที่เขาหันกลับมามองดาวเคราะห์สีทองที่เขาได้ค้นพบเขาจะรู้สึกถึงความสงบสุขและความศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ศาสนาและความดีงามให้กับจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้หลังจากการสำรวจดาวเคราะห์สีทองในที่สุดเจ้าชายก็ได้เข้าใจความสำคัญที่แท้จริงของต้นกล้าต้นนั้นความหมายที่พระบิดาพยายามสื่อสารให้เข้าใจมาตั้งแต่เยาว์วัยได้ปรากฏชัดเจนในห้วงความคิดของพระองค์เจ้าชายจึงได้ตัดสินใจที่จะสืบสานพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนและทำให้ชีวิตของประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเจ้าชายได้สร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อให้เด็กๆได้รับการศึกษาและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้เจ้าชายยังส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้นเห็นไหมลูกลูกก็ลองนำแบบอย่างของเจ้าชายไปใช้ดูนะคนเราต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดลูกจำไว้เลยนะความตั้งใจและความพยายามในการทำความดีจะนำพาให้ลูกประสบความสำเร็จและมีความสุขเช่นเดียวกับเจ้าชายเนี่ยฟังจนจบแล้วลูกรู้ไหมว่าสรุปต้นกล้าต้นนั้นมีความสำคัญยังไงแท้ที่จริงแล้วความสำคัญของต้นกล้าไม่ได้วัดที่รูปร่างหรือความสูงใหญ่หากแต่วัดได้จากความหมายความทรงจำและความสำคัญที่ต้นกล้าต้นนั้นได้สร้างขึ้นให้ดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าประเทศไทยสมดังที่พระองค์เคยกล่าวไว้ว่าการสืบสานและพัฒนาของพระองค์นั่นเองจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อนาราษฎร่มเย็น